พาคุณผู้ชมลงไปที่ภูเก็ตกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวบ้านลุกฮือประท้วงเจ้าของที่ดินปิดประตูทางหาดแหลมหงาตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับก่อนที่ช่วยกันเปิดประตูที่ปิดกั้นทางลงชายหาดเพื่อที่จะลงไปทำกิจกรรมต่างๆวิถีของชาวบ้านหาปูหาปลาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านในส่วนของผู้สื่อข่าววันนี้นะครับก็เดินทางไปที่แหลมหงาพบกับคุณยุทธพงศ์ไกรแก้วชาวบ้านในพื้นที่ก็สอบถามถึงการเปิดทางลงหาดโดยคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่าหลังทราบข่าวว่ากลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันเมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกดีใจจึงพาพ่อเนี่ยมาเที่ยวหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้มาที่หาดแห่งนี้นานเกิน2ปีแล้วสำหรับชายหาดแห่งนี้เนี่ยมีทางลงทางเดียวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับครอบครัวของตนจะต้องพักผ่อนหย่อนใจที่หาดแห่งนี้โดยจะมาตกปลาหาหอยหาปูและนั่งกินข้าวกันที่หาดแห่งนี้ด้านคุณตาประกอบนะครับอายุ84ปีบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้มาหาดแห่งนี้หลายปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหาดนี้สวยสะอาดมากแต่หลังจากที่มีการเปิดทางลงหาดอีกครั้งนึงเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของขยะเกะกะตาก่อนหน้านี้ไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจหากจะไปพักผ่อนเนี่ยก็นวดแหละครับไปที่สะพานหินอากาศมันร้อนนะครับเมื่อเปิดทางลงหาดก็ทำให้รู้สึกดีใจแล้วมาเที่ยววันนี้มาเที่ยวหาดแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับตรงนี้คืออะไรยังไงเนี่ยคือทางเจ้าของที่เขาบอกว่าแนวที่ดินของเขานะครับแนวที่ดินของเขาก็คือเริ่มจากแนวนี้คือแนวที่ดินของเขาแล้วที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้ไปทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในโฉนดของเขานะครับฝั่งหาดก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ตอนที่ตกลงกันไว้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่เปิดประตูเข้ามาโดยพนักงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดห้องให้แต่เปิดห้องแบบไหนเนี่ยผมก็แล้วแต่เขาเพราะเขาเป็นเจ้าของที่นะครับเขาก็จะเปิดห้องให้พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยลงหาดได้แต่เขาก็อยากจะกั้นในแนวของที่ครินยอแสงรัตน์วันนี้ก็ลงไปที่หาดด้วยนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาก็บอกว่าวันนี้เจ้าของเนี่ยขอเวลาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านในเป็นเวลา15วันยืนยันจะเปิดประตูทางลงชายหาดให้ชาวบ้านนะแต่ชาวบ้านใจร้อนช่วยกันเปิดประตูลงหาดเองนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของที่เพื่อมาตรวจสอบชายหาดแหลมหงาว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวบ้านนั้นเข้ามาใช้ประโยชน์ชายหาดได้หรือไม่ส่วนในของเทศบาลจะดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่จะมาเที่ยวชายหาดแห่งนี้นะแล้วเดี๋ยวจะประสานตำรวจเนี่ยมาดูแลด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงสินะมันสวยไงสวยมากอ่ะนะมันยังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคุณไปปิดเนี่ยถนนเห็นไหมนั่นถนนไงถนนน่ะที่เมื่อวานที่เขาไปเปิดสวยมากอ่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะคือผมชอบท่อนที่เมื่อกี้พี่สถาพรอ่านอ่ะครับว่าเทศมนตรีเขาบอกว่าผู้ประกอบการจะขอเวลา15วันชาวบ้านใจร้อนเปิดเองมาเลยดีครับดีครับคือเห็นด้วยคือก็คุณไปแค่ตอนนั้นน่ะคุณไปเปิดประตูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรคุณก็ทำไปสิใช่ไหมคุณก็เปิดตรงสังกะสีที่คุณล็อกกุญแจออกให้เขาก่อนแล้วให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวเขาได้ไปเที่ยวเพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะคะคราวนี้ประเด็นเรื่องของภูเก็ตที่บอกว่าเตะเดียวเนี่ยสะเทือนไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือว่าอันดามันเองก็ตามแต่ว่าสำคัญก็คือว่าเรื่องของการกระทำหรือว่าความประพฤติของนายเดวิดนะชาวสวิตนะคะที่ไปทำร้ายร่างกายคุณหมอไทยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีคนขุดพฤติกรรมว่าจริงๆไม่ได้มีแค่การทำร้ายอย่างเดียวยังเคยกระทำการข่มขู่นะหรือแม้กระทั่งกระทำการที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมา 3-4 ครั้งต่อคนไทยที่อยู่ที่ภูเก็ตล่าสุดนี้นะคะทางด้านของพันตรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรโฆษกรองโฆษกทางด้านของสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าภรรยาของนายเดวิดเนี่ยไปยื่นนะขอประกันตัวนายเดวิดวงเงินก็คือ 100,000 บาทก็สามารถทำได้แหละก็เป็นไปตามระเบียบแล้วก็เป็นสิทธิ์ของนายเดวิดแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าต้องมีการพักอาศัยอยู่ในบ้านที่มีการยื่นคำร้องเอาไว้กับทางตม.ของภูเก็ตเท่านั้นและต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกๆ15วันห้ามทำงานรับจ้างหรือว่ากระทำการใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรขณะเดียวกันนายเดวิดยังมีการมอบอำนาจให้ผู้แทนเนี่ยยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองด้วยประเด็นเรื่องนี้ก็บอกว่าเอาล่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของนายเดวิดที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่กังวลใจเพราะว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันใช้เป็นเหตุผลในการที่จะไม่อนุญาตในการเพิกถอนได้ล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวนะคะไปเจอกับคุณอนุทินชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็บอกเลยว่าไอ้ประเด็นเรื่องของชาวต่างชาติหรือว่าคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนอกจากจะมีการทำพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยสามารถพกพาอาวุธปืนได้หรือคุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขออนุญาตหรือว่ามีการใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนอยู่แล้วอันนี้มันผิดตั้งแต่แรกไม่ต้องเพิกถอนเลยคือคุณไม่มีสิทธิ์แต่ว่านอกจากจะไม่มีสิทธิ์แล้วยังต้องเพิ่มข้อหาเข้าไปอีกเพราะพฤติการต่างๆเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมส่วนเรื่องที่จะมีการขออุทธรณ์เพิกถอนวีซ่าจะยื่นมาที่กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าใครจะมาใครจะยกให้ก็แล้วไปแต่ผมไม่มันไม่ใช่หน้าที่แล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่จะมีการประพฤติกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกนะเจ้าหน้าที่ของภูเก็ตรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับมาพูดคุยกันเพราะมันเป็นปัญหาสำคัญแล้วฝ่ายปกครองต้องลงพื้นที่ไปดูแลไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะต้องไปทุกจังหวัดว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรครับฝากท่านรัฐมนตรีครับผมไปเห็นข้อความในเนื้อข่าวค่ะนอกจากไม่มีสิทธิ์ขอพกใบพกอาวุธปืนจริงๆไม่มีสิทธิ์เลยนะรู้ไหมครับว่าหนึ่งในปืนของนายเดวิดเนี่ยขนาดอะไรเป็นปืนยาวผมอ่านเจอเมื่อเช้าผมก็ตะกิดตะหงิดแล้วล่ะด้วยความว่าก็เคยสนใจอาวุธอยู่แต่ไม่เคยซื้อนะหมายถึงขนาดเนี้ยคุณผู้ชมไป Google นะครับขนาดปืนของนายเดวิดที่ครอบครอง1ใน2คือขนาดจุด .308 ไรเฟิลขนาดจุด .308 ขนาดอ่ะไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรจริงครับสามารถที่จะขอได้แต่โคตรยากครับมันเป็นคนไทยยังขอยากมันเป็นอาวุธปืนใช้ล้มช้างแล้วมันไม่คือปกติถ้าเราบอกว่าจุด375 30ขีด06พวกนี้เป็นไรเฟิลล่าสัตว์จุด375ล่าสัตว์ใหญ่ขึ้นไปและไอ้มากกว่านี้คุณไปอ่านในเพชรพระอุมาอันนั้นคือใหญ่มากแล้วแต่จุด308เนี่ยคือปืนสไนเปอร์ครับยิงในระยะ300 500 600เมตรและกระบอกนึงอย่างต่ำๆเป็นแสนแต่เป็นแสนไม่เป็นไรเดวิดเขาเช่าบ้านหลังละเดือนละล้านเขาจ่ายได้อยู่แล้วล่ะแต่ในเมืองไทยคนจะขอซื้อปืนอันนี้ต้องเส้นถึงเงินถึงบารมีถึงคุณต้องมี3ถึงอ่ะแล้วนี่ฝรั่งทำไมได้ครับทำไมถึงซื้อได้ท่านอนุทินนอกจากไม่มีสิทธิ์แล้วยังมีสิทธิ์ครอบครองปืนที่เขาเรียกกันว่าโคตรยากด้วยสำหรับการขอซื้อแต่ว่าเรื่องที่มันสะเทือนแล้วก็ขยับนะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของกรณีที่ในทุนอาจจะไปเปิดเรื่องของร้านอาหารสถานเสริมความงามต่างๆรุกรำเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างที่ระยองเองเนี่ยนะคะทางด้านของคุณวิชิตศรีชลาคนนี้เนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของระยองก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลระยองนะจำนวนกว่า5ไร่ด้วยการเพื่อยึดคืนพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปร้องเรียนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามีนายทุนเนี่ยเข้าไปยึดครองไปทำประโยชน์มานานกว่า40ปีไปเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านสปาซึ่งคุณวิชิตก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยจนศาลมีคำสั่งตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่ดินสาธารณะขณะเดียวกันต้องมีการทวงคืนเพื่อให้มันสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ย้ำว่าการที่นำเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ได้กลั่นแกล้งประชาชนนะแต่ทำตามหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้มีการส่งหนังสือไปยังผู้ครอบครองให้ดำเนินการในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันแต่ผู้ครอบครองเนี่ยยังฝ่าฝืนอยู่นะก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดขณะเดียวกันนะคะเจ้าของเรือนสปานายจงกลทรัพย์เพิ่มเนี่ยก็ยอมรับว่าที่ดินดังกล่าวตรงนี้ตัวเองซื้อมาจากชาวบ้านเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่จะซื้อที่ดินตรงนี้รู้เพียงแค่ว่าที่ดินเนี่ยครอบครองสามารถครอบครองเท่านั้นแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ตัวเองเนี่ยมีการเสียภาษีให้กับเทศบาลนครระยองทุกปีซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองเนี่ยก็ไม่ได้มีการทักท้วงเลยว่าเฮ้ยคุณเสียภาษีไปเนี่ยแต่ที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินสาธารณะนะเขาก็พยายามจะแสดงความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าตัวเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำไมไม่เคยมีการทักท้วงกันแบบนี้ประเด็นเรื่องนี้ก็คงจะต้องว่ากันต่อว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองเนี่ยที่อาจจะมีการรับภาษีจากการที่มีการพูดคุยเนี่ยจะมีการสอบถามเพิ่มเติมกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคือ
อันนี้ก็ลำบากนะลำบากคำว่าลำบากคือเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเสียภาษีตลอดไปเสียภาษีเจ้าหน้าที่ก็รับภาษีจากเขาเนี่ยตามปกติใช่ทำไมคุณไม่ทักท้วงว่าเอ้ยอันนี้จะเสียทำไมมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะมันมีการฟ้องร้องกันแล้วครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ